อันนี้หน้าผากหรือลานวัดก่อนหน้ากว่าก้าใหญ่โอ้โหเฟิร์นไปไหนมาไปไหนมาวะมึงไปทิเบตมาอ๋อไปเอามาไม่ใช่ทิเบตเอเวอเรสต์เนปาลเนปาลเหรอเนปาลนี่ใกล้กับอะไรไม่มีความรู้หรอกมึงอะทำหน้าตาแบบนี้ใกล้กับอะไรอินเดียใครบอกมึงไอสัตว์เรื่องภูมิศาสตร์มาไปไหนมาไปทิเบตมาเฮ้ยกูไม่ได้ไปทิเบตกูไปเนปาลเนปาลทำอะไรมาไปเดินเขาไงไปเดินทำไมเออไปทำไมอ่ะเอาจริงๆจังๆทำไมถึงไปเดินป่าไงมาเดินป่าเฮี้ยมเดินเขาเอากูไม่ได้เดินป่าเหรอมึงเดินเขาสรุปกูเดินป่าเดินเขามึงขึ้นเขาแล้วมีหิมะหิมะมึงได้ไปจริงไหมทำไมถึงไปว่างไงมึงชวนกูไหมกูชวนมึงแล้วมึงบอกว่ามึงขอไป5วันจะบ้าหรือเปล่าเดินทั้งหมด14วันแต่ว่าไปทั้งหมด20กว่าวันแล้วเป็นไงบ้างได้อะไรบ้างดีตั้งแต่วันแรกจนถึงวันสุดท้ายมึงเจอที่อะไรแบบตื่นเต้นไหมเครื่องบินเล็กตอนนั่งฮอครั้งแรกเลยปะไม่ได้ห้องฮอนั่งเครื่องบินเล็กนั่งหลายครั้งแล้วแต่ว่าก็คือที่บ้านก็มีเครื่องบินส่วนตัวอยู่แล้วใช่ใช่ใช่แต่ว่าใหญ่ไงเอาเครื่องบินใหญ่แล้วมันคือแบบตื่นเต้นที่เราปะไปสาธรก็นั่งเครื่องบินไปใช่ใช่ใช่พอมันเป็นเครื่องบินเล็กแล้วมันก็แบบนั่นคือสั่นสั่นโอ้โหยิ่งมันงัวมีเซ็กแล้วนั่งเครื่องบินเล็กกี่คน20จ้ะรู้จักครบทุกคนเหมือนไปเหมือนแบบไปจอยกลุ่มอ่ะไปจอยทริปมึงกล้าไปมากนะไม่กลัวเขาลงแขกเขาบอกว่าแม่งลงเถอะแม่งลงเถอะแล้วไงต่อได้อะไรบ้างประสบการณ์ก็ไม่ได้ไงก็จะตายหลายทีแล้วเพราะว่าแบบว่าตอนที่ไปมันเป็นหิมะเยอะใช่ป่ะหิมะเยอะปกติมันไม่มีหิมะเยอะขนาดเนี้ยแล้วจริงๆมันจะข้ามไม่ได้แล้วแต่ว่าก็ข้ามอ่ะมันคือข้ามพาร์ทอ่ะเดินขึ้นเขาอะไรเงี้ยแต่ถ้าแบบมันบางคนที่ไม่ข้ามพาร์ทเขาก็จะเดินอ้อมจุดของเขาจุดสูงสุด5.75ประมาณเนี้ยมีรูปมันนับเป็นฟุตหรือเมตรวะนับเป็นเซนป่วยครับสูงกว่าดับน้ำทะเล 5,700 ฟุต 5,700 เมตรกูว่าประมาณนั้นหนาวมากหนาวมากข้างบนอ่ะแล้วก็ต้องกินยาแอนามอลมันยาอะไรวะยาป้องกันความสูงอ่ะเรื่องความดันเรื่องอะไรเงี้ยใช่ต้องกินทุกวันจริงๆเขาให้กินแค่ครึ่งเม็ดแต่นี่แดกวันละ2เม็ดเต็มทาตลอดเลยเหรออ๋อมันหนาวไงมันหนาวไม่มันเป็นส่วนของยาอ๋อเหรอนี่ร่องรอยนะจมูกนี่ไหมนี่ไม่ไหมถึงแล้วคนอื่นหน้าไหมตรงนี้เนี่ยดำเหรอทำไมมึงถึงไม่เป็นไรเลยวะเพราะว่าเอาผ้าบับพันใช่ป่ะเอาผ้าปิดหนีแล้วก็ใส่แว่นแล้วก็ใส่หมวกอีกทีแล้วก็ทากันแดดเพราะว่าแดดมันจะไม่แรงแต่ว่าแดดมันสะท้อนกับหิมะใช่ป่ะแสบตาเลยนี่โดนแดดขนาดนี้ยังไม่ดำนะครับครีมกันแดดเขาน่าสนใจเลยยี่ห้ออะไรครับนิเวียต้องมาแล้วได้อะไรไหมประสบการณ์ที่เรารู้สึกว่ามันประทับใจจริงก็ได้จำที่มันต้องตื่นมันเป็นเดินเท้าทุกวันใช่ป่ะแล้วมันก็ถ้าสมมติว่าเจ็บเท้าหรืออะไรทุกวันก็ต้องเดินต่อเพราะว่ามันไม่สามารถนั่งรถได้หรืออะไรได้คนเขาก็เดินหมดถ้าสมมติว่าคนที่เป็น AMS อ่ะ AMS คือโลกความสูงสมมติว่าเรานอนที่ระดับ 3,000 แล้ววันพรุ่งนี้ต้องขึ้นที่ 4,000 แล้วมันขึ้น 1,000 เลยมันขึ้นเร็วใช่มั้ยนี่คือราคาที่พักเหรอบางคนก็เป็น AMS ก็คืออ้วกตลอดเวลาฮะก็อ้วกตลอดเวลาก็ต้องเดินให้จบอ่ะก็10ชั่วโมงก็ต้องอ้วก10ชั่วโมงแล้วก็เนี่ยโหดซึ่งทิปมึงมีคนเป็นแบบนี้มีแต่ว่าไม่ได้อ้วกตลอดเวลาแต่ว่าอ้วกสมมติว่าตรงเนี้ยเป็นแล้วอ่ะแล้วต้องขึ้นอย่างเงี้ยก็คือต้องพยายามขึ้นไปข้างบนอ่ะเพราะว่ามันไม่สามารถนอนได้ก็ต้องนอนอย่างงี้วันที่มึงร้องไห้มึงคิดถึงกูเหรอไม่ยังไม่ทันจบคำถามเลยที่ร้องไห้เพราะว่าเจ็บขาทำไมเจ็บขาใช่เพราะรองเท้าโดนอะไรมาเปล่าเจ็บขาใช้รองเท้าดีแล้วแต่ว่าใส่ขีดโอ้โหเยี่ยมต้องมาแล้ว แต่ว่าเหมือนมันเดินเยอะใช่ป่ะแล้วก็เท้าพองแล้วเนี่ยล้มลงกาเซียกาเซียคือหินที่มันเป็นหินเยอะๆอ๋อแล้วเดินไม่เทคกิ้งพูหักเลยเลยเหรอของมึงแล้วมึงเอาไงต่อกูไม่ใช้จริงเหรอเพราะหักก็ไม่ได้ใช้เลยเหรอใช่มันเกะกะด้วยอ๋อสุดท้ายมันใช้ประโยชน์ได้จริงไหมใช้ประโยชน์ได้จริงตอนลงคนอื่นเขาลงไปถึงแล้วก็เราก็ลงช้าหน่อยคนเดียวเลยมีคนเดินเป็นเพื่อนไหมคอยดูแลเราไหมตอนนั้นไม่มีเพราะว่าเขาก็รีบลงกันไปหมดแล้วมึงเหงาไหมก็มีเหงาคิดถึงกูมั้งไหมคิดถึงถามสองรอบแล้วกูต้องตอบว่าคิดถึงแหละเออแล้วมึงไปอย่างนั้นมันไม่ได้ทรมานตัวเองมันก็ไม่ทรมานแต่มันหนาวนะหนาวมากหนาวแบบกี่องศาลบเจ็ดบางวันลบเจ็ดแล้วที่นอนอ่ะโรงแรมที่มันไม่ได้ดีอ่ะจะบอกว่ามันไม่ได้อุ่นใช่มันไม่อุ่นเลยเว้ยมีไลเนอร์ถุงนอนอันนึงไลเนอร์อันนึงไลเนอร์คือที่อยู่ในถุงนอนอีกทีมันก็เหมือนแบบปรับอุณหภูมิเองให้อุ่นอ่ะนอนแก้ผ้าทุกวันเลยนอนถ้าไม่ได้อันนั้นก็คือตายมีรูปตอนแก้ผ้าไหมไม่มีตอนที่ไปถึงยอดอ่ะวันที่เท่าไหร่น่าจะวันที่สิบ
ว่า10วันเพิ่งจะถึงยอดมันไม่ถึงยอดมันคือจุดๆนึงนอกนั้นก็เดินลงละเดินไปตามหมู่บ้านแล้วก็มีแบบวันก่อนสุดท้ายไปนอนหมู่บ้านนึงหมู่บ้านเล็กสัตว์มีโรงแรม2โรงแรมเดินไกลสัตว์เดินไกลแบบเดินวันนั้นเดินประมาณ9ถึง10ชั่วโมงหมู่บ้านแม่งไม่มีเหี้ยเลยมีแต่ควายมีคนไม่เกิน 2-3 คนน่ะจริงมากเลยได้ไปเจอพี่ฤทธิ์ที่นั่นใช่ซึ่งกูเป็นคนมีปีนเกียวละแต่ตอนที่นั่นเขาก็ทำงานเปิดโฮสเทลอะโฮมสเตย์อะแล้วก็ผูกกับทิปแล้วก็เลี้ยงควายไอ้แยกอะแยกคืออะไรวะจามารีจามารีจามารีเขาจามารีแบบอินเดียดิจามารีจามารีกินจามารีนะใช่สเต็กแยกโมโม่แยกโมโม่แยกคืออะไรวะข้าวของเขาแบบมาเป็นสเต็กอะแต่ว่าลองกินเนื้อแยกดูแล้วอร่อยปะมันเหม็นสาบไหมนิดนึงอ่ะแยกกับปูใครเหม็นสาบกันมันก็ค่อนข้างเหนียวนิดนึงเขาไม่มีหนูนะประมาณวันที่10มึงเพิ่งจะถึงตรงจุดที่มึงสิ้นสุดของทริปนี้ละแล้วก็เดินลงอีก4วันเบสเซ็ตก็จบประมาณ14วันกูนึกว่ามึงจะตายนะตอนแรกตายแล้วเพราะว่ามันแบบทางเดินแม่เท่านี้แล้วเดินในหิมะอ่ะแล้วแบบก้าวพลาดอ่ะแต่หิมะครึ่งเข่าอ่ะต่อให้เราก้าวพลาดแต่เราก็ลุกเดินทุกครั้งใช่ไหมไม่มีทางที่จะไม่เดินถึงว่ามึงนั่งยังไงมึงก็ต้องเดินนะกูชงมันแบบสุภาษิตไอ้เหี้ยนี่จริงจังเลยสัตว์มันต้องเดินไม่เดินแล้วมึงจะอยู่ยังไงใช่ไหมมันต้องกลับมีคนให้มึงถ้ากูอยู่นะกูให้มึงขี่หลังลงแล้วเฟิร์นน้องรักเดินหน้าไปมาดี้อยากไปไปไหนนะไปอาทิตย์เดียวเองที่ไหนกูถามนี่เนี่ยมาดี้คืออะไรมาดี้ฮิมอลเนปาลไปเนปาลอีกแล้วแม่มึงอยู่นู่นเหรอสัตว์ไปบ่อยจังเลยสวยมีการเสพติดการเดินทางไหมเสพติดอยู่แล้วปกติอะเสพติดการเดินทางเราเริ่มเสพติดการเดินทางแล้วก็จะหาทริปที่มันรู้สึกระห่ำขึ้นไปเรื่อยๆป่ะใช่ๆๆคือว่าปีหน้าจะไปไหนนะปียอดยอดผู้สายดาวแต่ปีนี้มึงจะไปทานไซบีเรียกูใช่ๆๆแต่ว่ามึงจะลงแต่กูนอนอย่างเดียวไปกูอยากรู้ว่ากูจะทนได้หรือเปล่าไงทนไม่ได้หรอกถ้ามันสวยอ่ะแล้วมึงไม่อยากจะลงไปอ่ะปิดตากูปิดตาหรอกทริปเลยมึงไปเปล่าไปเออจบแค่นั้นแหละกูเหมือนกันถ้ากูอดทนได้มันก็ต้องอดทนได้ถ้ามันอดทนได้กูอดทนได้ไอ้เหี้ยกูว่าลงแต่ปักกิ่งแล้วไอ้เหี้ยกูว่าลงแต่ปักกิ่งอ่ะ